ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะเราลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าค่ะก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเคหะคลองเก้านะคะมีการร้องเรียนถึงพฤติกรรมของพระรูปหนึ่งที่จะมาพำนักอยู่ที่ในชุมชนนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับไปจําวัดเป็นระยะเวลากว่า2ปีซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้แก่ชาวบ้านนะคะแต่ร้องทุกข์กับบรรจงค่ะเราได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแม้แต่ทางสํานักงานพระพุทธศาสนารวมไปถึงเจ้าคณะแขวงคลองสามวานะคะในวันนี้มีความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคําให้ส ภาพจากพระครูวิจิตประทุมรัฐเจ้าคณะแขวงครองสามวากันหน่อยค่ะอาตมาภาพในานามของคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองก็ได้ร่วมกับพระวิญญาธิการนะครับในเขตคลองสามวานี้ได้ดำเนินการทำการสอบสวนจนได้พบข้อความความเป็นจริงนะครับว่าท่านได้ทำผิดกฎของมาธิรสมาคม อาตมาภาพก็เลยนิมนต์ท่านมาที่วัดสีชมพูแล้วก็ได้พูดคุยกันในระหว่างพระสังฆธิการด้วยกันก็เป็นอันว่าท่านได้ขอสรุปว่าท่านยินยอมลาสิกขาด้วยความเต็มใจสมัครใจต้องขอขอบคุณอนุโมทนาขอบคุณ,คณกับทางาสำนักขา่าวเวิร์กพอยดด้วยที่ได้ช่วยพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมในส่วนนี้ขอเจริญพรขอบคุณมากนะ ขณะที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าหลังจากสัปดาห์ก่อนทางสำนักงานเขตได้รับการประสานงานจากทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนั้นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพร้อมกับได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและประสานโดยตรงไปยังเจ้าคณะแขวงคลองสามวาจนกระทั่งนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งได้มีการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานและพระรูปที่ถูกร้องเรียนจนสุดท้ายพระรูปดังกล่าวยินยอมที่จะลาสิกขาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือฝ่ายปกครองฝ่ายพัฒนามชนนะครับก,ก็ลงมานะครับรวมทั้งชุมชนนะครับก็เขตเองนะก็ได้ประสานกับท่านเจ้า,าคณะแขวงนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโบกแก้วนะครับให้ท่านได้มีการเตรียนเชิญนะครับหรือแจ้งไปทางสำนักพุทธนะในส่วนนี้ไปนะก็ท่านก็ได้แจ้งมานะว่าสำนักพุทธเองและหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอน,นอนะครับนะ ทั้งเขตทั้งชุมชนต่างก็นัดกันมาวันนี้นะครับก็คือเที่ยงครึ่งนะครับก็ก็มาพบแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับพระรูปหนึ่งนะที่ที่ได้ดําเนินการนะครับสุดท้ายนะครับก็ได้มาดําเนินการที่วัดศรีชมพูนะครับนะท่านก็ยินยอมที่จะลาศิกขาบทนะในส่วนนี้ก็ถือว่ากระบวนการในเรื่องข <c> อ <oughs> งการดําเนินการของ ไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือคณะส่งนะครับก็สามารถดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเคหะคลองก้าสะท้อนผ่านทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงว่าในฐานะพุทธศาสนิกชนรู้สึกสบายใจและดีใจแทนชาวบ้านที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดาเนินการให้เป็นไปตามความถูกต้องของพระพุทธศาสนาตนเองในฐานะตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งต้องขอขอบคุณทั้งเจ้าคณะแขวงคลองสามวาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งรายการบรรจงชงข่าวที่ร่วมกันประสานงานและดําเนินการจนนําไปสู่การแก้ไขค่ะก็ดีใจแทนชาวบ้านนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณคณะสงฆ์แล้วก็สำนักสงฆ์สำนักพุทธแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาในวันนี้ก็รู้สึกดีใจแทนชาวบ้านนะคะศาสนาเราก็จะได้สูงขึ้นขึ้นมาอีกก็ขอขอบคุณรายการบรรจงจงข่าวช่วยทําข่าวให้แล้วก็แก้ไขให้ได้ไปในทางที่ดีดีมากเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเขตครองสามวาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลน,นิมิตใหม่นะคะรวมไปถึงพระผู้ปกครองได้มีการเจราจาพูดคุยกับพระรูปที่ถูกร้องเรียนนะคะซึ่งก็เป็นไปด้วยดีค่ะทางพระรูปดังกล่าวนะคะก็ยินยอมที่จะลาศิกขากลับไปเป็นคารวาสก็สร้างความน่าพอใจนะคะให้แก่พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพนัชชนิตยนน้อยรายงาน ช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงครับส่งรายละเอียดข้อมูลของคุณผู้ชมนะครับมาทางกล่องข้อความนะฮะหรืออินบ็อกเข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวส่งมาทางอินบ็อกนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ